คือนี่ครับนี่คือไอ้มัดรีโมทซุปเปอร์เล็กสอนอีสานมวยอุบลราชธานีครับอายุ24ปีแล้วพบกับเรนโบว์สอพรานทะเลอายุ22ปีมวยมหาสารคามครับบรรดาเกจิอาจารย์ต่างมองเห็นกันว่าวันนี้ซุปเปอร์เล็กสอนอีสานครับเหนือชั้นกว่าเรนโบว์สอพรานทะเลแน่นอนภาษาเซียนมวยเรียกว่ามองดูแล้วโบครับ1และ2รวมกันครับโบหรือเปล่าชมกันต่อเลยครับเซียนมองว่าโบนั้นโบหรือเปล่าครับซ้ายมือนั่นเรนโบว์สอพรานทะเลขวามือซุปเปอร์เล็กไอ้มัดรีโมทขึ้นมายก1นั้นเป็นต่อเลยครับกางเกงสีแดงขวามือท่านผู้ชมนั่น 7-4 ถึง 2-1 ครับได้เปรียบแฟนเชื่อว่ามัดรีโมทกดเมื่อไหร่คู่ต่อสู้ต้องหล่นหล่นหรือเปล่าครับชมกันต่อ 1-2 โอ้โหออกหมัดรุนแรงแล้วเตะหน้าขาเจ็บมากสไตล์ของซุปเปอร์เล็กนะครับต่อยหมัดแล้วเตะขาตามนั่นแหละครับหนักๆทั้งนั้นในขณะที่โอ้โหโดนดอกนี้เต็มๆเลยครับโอ้โหหมุนกลับมาเจอแข้งขวาเต็มหน้าอกซ้ายหลุดเจออีกแล้วในขณะที่เรนโบว์สอพรานทะเลนั้นชกเชิงรับนะครับคอยถอยตั้งรับเอาละครับมาเป็นชุดๆแล้วโดนตรงไหนก็แม่บุบบ้าบุบบ้าคุณสมาร์ทครับเรนโบว์เพราะรุ่นน้องฮะเป็นมวยรุ่นน้องแล้วก็ต้องระวังหมัดด้วยนะครับเพราะว่าซุปเปอร์เล็กหมัดหนักมากหล่นมาหลายลายแล้วต้องระวังครับกาดอย่าตกสาดแข้งซ้ายเอาไว้ครับบังแล้วสาดบังแล้วโซ่สู้ด้วยซ้ายนะครับซ้ายสลับขวากาดตั้งไว้อย่างดีครับยังโดนอยู่นะครับเรนโบโดนอีกแล้วเกี่ยวแล้วเข้าเชือกยิงหมัดโอ้โหหมัดนี่โดนนะฮะหมัดขวานะครับโดนอีกแล้ว 1-2 แต่เหนียวครับเรนโบนี่เป็นขึ้นลูกใหม่ที่แรงมากวันนี้มาชกเชิงรับครับตั้งรับไว้ก่อนครับเจอคู่ต่อสู้เป็นมวยหมัดหนักนี่ต้องตั้งรับไว้อย่าไปผลีผลามสาดแข้งนานๆตอดครับนานๆตอดก็รู้สึกจะระวังยากเหมือนกันนะคุณเปียกทั้งขาทั้งหมัดแม่มาหรือมาดูมาพร้อมๆกันเอาละครับล้มไม่ล้มล้มไหมไม่ล้มเอาละครับเริ่มสวยแล้วครับลูกนี้ไม่ล้มนี่เลยแฟนบนล็อกมองดูว่าเริ่มจะสวยแล้วครับเรนโบว์อ้าวเกียวสาดแข้งซ้ายแหมต้องระวังหมัดครับกาดอย่างนี้ดีแล้วครับเรนโบว์กาดอย่างนี้ดีครับเขาต่อยมาก็ติดท่อนแขนกาดอย่าตกระวังระวังโดนเอาละครับสาดแข้งขวาไว้โอ้ยเอาละครับโอ้ยแลกหมัดระวังของเขาหนักแหมชักไม่กลัวแล้วครับเรนโบว์ไม่กลัวแล้วครับเอาครับออกหมัด 1-2 แล้วแม่ดูครับผูด้วยครับผูซุปเปอร์เล็กเลยนะครับแม่คิดหนักเลยนะซุปเปอร์เล็กโดนแรกกันไปคงนึกในใจว่าหมูอย่างผมไม่กลัวน้ำร้อนอ้าวมาว่ากันต่อเริ่มจะสู้ได้ครับสาดแข้งเกียวล้มไหมไม่ล้มอ้าวโหหลุดด้วยเริ่มจะสวยขึ้นนะครับเรนโบว์เริ่มไม่กลัวแล้วครับไม่กลัวแล้วนะครับมีการโต้ด้วยหมัดต้นๆ 1-2 นั่นกลัวครับที่ปลายอัน2นี่เริ่มจะสาดแข้งซ้ายสลับขวาแล้วมีบวกหมัดแล้วนะครับหมดยกแม่เดินยิ้มนะครับซ้ายหลุดนี่ครับโอ้โหโดนเต็มๆครับปลายเท้านะครับแม่ถ้าเข้าง่ามขาแล้วก็มีหวังเหมือนกันขึ้นก้านคอได้ครับ1-2แล้วเล่นนี่ครับเล่นหน้าขาครับซุปเปอร์เล็กหมัดออกแต่ละหมัดนี่มันหวาดเสียวนะครับหมัดของซุปเปอร์เล็กนั้นหมัดหนักจริงๆตัดลำตัวต้องถอยออกไปครับเล่นโบเกี่ยวดอกนี้เกี่ยวให้ล้มนะครับแล้วสาดแข้งติดต้นแขนครับติดนวมเจาะยางเจอแข้งขวาโต้มาปลายยก2แล้วนะครับเรนโบว์ต่อยด้วยความเรียกว่าสุขุมนะฮะตั้งรับบวกครับนี่มังกรแดงฮะมังกรแดงสิงห์ธนูตัดครับเรามาสอนทางด้านเรนโบว์สอพรานทะเลไม่ต้องห่วงนะเตะให้เต็มๆอย่าเตะครึ่งตัวยกบังเขาด้วยแล้วเตะให้เต็มที่อย่าเตะครึ่งตัวเอาครับชมกันต่อขึ้นยกที่3ครับบนล็อกเมื่อคืนนี้ครับก็ยังให้ทางด้านซุปเปอร์เล็กเป็นต่อครับ 7-4 ถึง 2-1 เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะครับแฟนบนล็อกเชื่อว่ากดเมื่อไหร่ครับหมัดรีโมทกดเมื่อไหร่นั่นคู่ต่อสู้ต้องหล่นว่ากันต่อครับหล่นไม่หล่น เอาครับสาดแข้งซ้ายนำไปก่อนซุปเปอร์เล็กเตี้ยกว่านะครับผมว่าดูเมื่อคืนนี้แล้วนี่เรนโบว์รูปร่างหนาใหญ่กว่านะครับจะได้เปรียบครับคนหนาแต่ว่าซุปเปอร์เล็กเจอต่อยใหญ่ๆตัวนี้มันก็เยอะฮะโอ้โหโดน2หมัดแล้วนะครับโดน2หมัดแล้วต้องหลบออกไปครับเจอแข้งซ้ายยังชกเชิงรับหมาแฟนทีมงานของเรนโบว์ครับเรนโบว์เอาระวังหมัดมาแล้วครับดูครับกันหมัดเอาไว้เลยครับหมดกันนอกครับเอาแล้วครับบวกศอกแล้วสาดแข้งขวาโอ้ยตายตาซ้ายครับโดนแล้วครับโดนหมัดขวาแล้วโดนศอกเมื่อสักครู่นี้ตาซ้ายของซุปเปอร์เล็กเอาแล้วครับเริ่มจะมีปัญหารูปชักจะสวยแล้วครับเรนโบว์เอาแล้วครับไม่กลัวแล้วตะกายแล้วครับตัวใหญ่กว่าจะบดตัวเล็กแล้วบดให้คุณแผ่วสาดแข้งโดนแข้งขวา
สาดแข้งคืนอ้าวโต้ตลอดครับเรนโบว์ตายตาซ้ายของซุปเปอร์เล็กนั้นเริ่มจะเจ็บแล้วนะครับเริ่มบวมแล้วเข็นหักทิ้งโดนล้มลงไปอีกไม่ค่อยดีครับมาตรงนี้ไม่ค่อยดีครับเรนโบว์โดนทีสกัดไว้แหมแฟนตาไม่กระพริบครับมวยคู่นี้ก็รู้ว่าจะหล่นไม่หล่นครับตัวอ้าวบวกอ้าวบวกแข้งเลยอ้าวคนละแข้งหมดยกไม่หล่นครับยกนี้ก็ยังไม่หล่นสุภาพช้าครับอัปคัตไม่ถึงโดนขวากกหูกระเด็นเลยครับหลุดขยับซ้ายยิงหมัดสาดแข้งเกี่ยวคืนแข้งเกี่ยวเข็นเข้าเชือกหลุดออกไปโยนเต็มที่ตัวเองเสียหลักนะครับตรงนี้โดนแข้งขวาครับตัวเล็กและอีกมุมครับจะเข็นให้ล้มครับไม่ล้มทุบทิ้งซะเลยตัวเล็กทิ้งตัวใหญ่ครับแหมท่านรองดอนพร้อมชาวต่างประเทศก็เยอะครับเมื่อคืนนี้แน่นคุณสกลมีเดียสุนทรผู้ภาษาแหมผู้อีสานเลยครับจังหวะดีๆแต่พัวเข้าไปเลยเขาว่ากันนะครับพัวเข้าไปนี่คงหมายถึงว่าต่อยหมัดเข้าไปเอาครับว่ากันต่อครับเหมือนเดิมครับสถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลงครับกางเกงสีแดงซุปเปอร์เล็กยังได้เปรียบ 2-1-7-4 เหมือนเดิมครับยกที่4ชมกันต่อครับ3ยกยังไม่หล่นครับยก4จะหล่นหรือเปล่าเอ่ยว่ากันต่อเจอแข้งซ้ายแล้วในขณะที่เรนโบว์สอพลานทะเลนั้นชกเชิงรับมา3ยกครับบางละโต้บางละโต้ยกนี้ขึ้นมาเดินแล้วนะครับครับรู้สึกมั่นใจอ่ะยกนี้แกเดินแล้วครับเรนโบว์สกลมีสุนทรบอกว่าพั่วเข้าไปเลยพั่วเข้าไปเลยคือเอาแล้วครับเดินแล้วสาดแข้งซ้ายสลับขวาโดน1แข้งเหมือนกันครับกระเด็นออกไปก็แข้งของซุปเปอร์เล็กก็ไม่ธรรมดาเจออีกแล้วเดินแล้วครับเรนโบว์เดินแล้วไม่กลัวแล้วครับคุณหมัดหนัก3ยกไปแล้วผมไม่กลัวแล้วใต้ตาซ้ายของซุปเปอร์เล็กนั้นเริ่มปูดแล้วครับเริ่มบวมเพราะหมัดและศอกกดแล้วครับตัวใหญ่กดตัวเล็กแล้วเอาแล้วครับเนี่ยชายโครงเอาบดแล้วอย่างนี้ถือว่าบดแล้วครับนี่ติดติดเกี่ยวแล้วครับอ้าวผมโดนคุณเข็นมาหลายทีแล้วผมเข็นคุณบ้างตอนนี้พลิกสถานการณ์นะครับอ้าวเอาน้ำหนักตัวโถมเข้าไปแล้วครับตัวใหญ่ซะอย่างอ้าวมาเน้นด้วยโดนโดนครับวิ่งโดนครับเรนโบแต่ยังไม่มีอาการให้เห็นครับว่าแผ่วนะครับทำแทงแล้วทีบตัวเล็กทีบไม่ให้เข้าแล้วครับหันมาชกจังหวะอกอัปคัตกดแล้วตีได้ไหมตีได้หรือเปล่าแทงได้1ดอกเจอแข้งขวาเดินชนแล้วเรนโบว์นี่แข็งจริงๆนะครับตอนนี้เบียดตลอดเลยครับยกนี้ไม่ยอมห่างสาดแข้งซ้ายเอาแล้วครับโอ้โหแตะแล้วแทงเลยนะครับไม่เกาะด้วยนะครับแตะนิดเดียวแล้วแทงทีสกัดแล้วเอาแล้วครับบดแล้วอย่างนี้บี้ติดแล้วถึงมีตะโกนครับแฟนบอลบอกเรนโบว์เรนโบว์ครับท่านร้องเชียร์แล้วนะครับท่านร้องได้เฮแล้วครับอย่างนี้เอาครับเป็นรองมาตลอดครับ1 2 3 4นี่ไม่ได้เปรียบเลยครับเปรียบตลอดโตพี่อีกแล้วลูกนี้หนักนะมาเจ็บก้นกบครับว่าต่อครับเดินต่อเดินยิงหมัดเจอแข้งซ้ายครับเอาครับหมัดกับแข้งแล้วตอนนี้ยิงหมัด1 2เจอซ้ายกระดอนออกไปแม่มั่นใจเลยครับเรนโบว์ทำหมัดทำมือปูวนครับตรงนี้แทงต่อนี้เต็มๆคุณสมาร์ทครับเข้าท้องเต็มๆเลยแล้วเอาคืนไม่ได้เดี๋ยวครับยกบังเอาไว้ได้เอียวเอียวแล้วทุบโผล่ขึ้นไปทิ้งอีกโอ้โหก็พยายามใช้น้ำหนักตัวถ่วงเข้าไปแหมระวังให้น้ำกล้องล่าทิศเมืองโสเตะเลยเขายกบังแล้วเตะเลยเอาครับว่ากันต่อยุ่งแล้วครับสถานการณ์พลิกกลับแล้วครับยกสุดท้ายเป็นรองมาตลอดครับ4ยกขึ้นยก5เสมอน้ำเงินแล้วครับเรนโบว์เอาครับเสมอน้ำเงิน19รองนะครับเสมอน้ำเงินแล้วครับตรงนี้ท่านรองชักพอใจแล้วครับเพราะว่าปลายเรนโบว์เริ่มแรงขึ้นมาครับปลายยก4นั้นซุปเปอร์เล็กเจอแข้งซ้ายดอกนึงเต็มๆครับก่อนละครั้งหมดยกเดินแล้วคว้าสาดแข้งดูลีลาการชกเรนโบว์นะครับไม่สะทกสะท้านนะครับยกนี้ดูหน้าตาแกภาษามวยเรียกว่าโดนแล้วไม่ยุบครับ1 2 3คุณทำได้ทำไป4 5เป็นของผมเอาแล้วครับเสียงเอ้ยเอ้ยเอ้ยฮักอ้าวโหยตายเลยครับซุปเปอร์เล็กซุปเปอร์เล็กมันล้มลูกนี้แล้วเสียเหลี่ยมไปเลยโอ้โหอย่างนี้บนล็อกอ่านเลยครับว่าเริ่มจะแผ่วนะครับล้มคามุมอย่างนี้เอาครับยุ่งแล้วครับพยายามเร่งนะครับซุปเปอร์เล็กต้องเร่งไปเพราะเสียเหลี่ยมลูกเมื่อสักครู่นี้ตายตาซ้ายนั้นบวมใกล้จะปิดแล้วนะครับโอ้โหวางแผนมาดีครับเรนโบว์สอพลันทะเลวางแผนมาตั้งรับ3ยกแล้ว4 5เดินครับได้ตรงนี้ไม่เอาแล้วครับคุมรูปแล้วเข็นฟ้าสาดแข้งซุปเปอร์เล็กต้องดันแล้วครับดันสู้เดินสู้แล้วครับแหมแต่ตัวเล็กกว่าเจอแข้งขวาไม่เป็นไรครับโอ้โหเรนโบว์นี่โดนแล้วไม่ยุบให้เห็นได้ความแข็งแรงดูครับโอ้โหวืดวาด2ดอกนี้โอ้ย
จบบอกคุณเอ๋ยครับซุปเปอร์เล็กท่านต่อสะอื้นเลยครับอย่างนี้ลำบากแล้วครับใครเชียร์แดงนี่ต้องข้ามฟากแล้วครับข้ามไปอยู่ทางน้ำเงินแล้วครับเพราะว่าปลายอันห้านี่เห็นชัดเจนแล้วว่าเริ่มยุบเริ่มแผ่วโอ้ยโดนอีกดอกนึงเต็มๆเลยครับหมดยกสุดท้ายโอ้โหเรนโบว์ต้องกราบซุปเปอร์เล็กครับขอโทษครับรุ่นน้องฮะโอ้โหชนะกันแบบพลิกล็อกนะครับสุดสวยครับเรนโบว์สอพรานทะเลครับเดี๋ยวไปข้างหลังครับเขาว่าอย่างไร